motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Yeah, yeah, yeah. You know who's back up in this motherfucker. Motherfucker. ก็เปิดในชิดอ่ะสวัสดีครับพบกับผมนะกรกฎกับรายการของเราวันนี้คือชิมไปชิมมานะอยู่กับผมวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เรียกว่าสุดยอดเทคโนโลยีที่ล้ำยิ่งกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ใดๆที่เคยมีในโลกนะฮะเรียกว่าสุดยอดเทคโนโลยีที่มีอยู่ตอนนี้กับผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้ครับคุณนารินครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณนารินนะวันนี้นะเราก็จะมาพูดถึงนารินนะเป็นนารินครับคุณกรกฎครับเป็นคุณนารินนะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะด้านโทรศัพท์มือถือเรียกว่าตอนนี้เป็นถูกต้องครับถูกต้องยิ่งกว่าคำว่าโทรศัพท์มือถือไปแล้วใช่ไหมครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยคือเรียกว่าก้าวไกลคือถ้าไอโฟนแอปเปิลทำไอโฟนเออ7 iPhone 8ออกมาเนี่ยก็ยังความแรงจะไม่เท่ายังไม่เท่าตัวนี้เลยรุ่นนี้ที่ให้ตายทางบริษัท Samsung ของเรานะฮะ Samsung เหรอฮะใช่ครับบริษัทของผมนะฮะครับผมเป็นบริษัทของผมได้คิดค้นกันมาอย่างเรียกว่าเราลงทุนนะฮะไปทางเหนือของเกาหลีซึ่งจะไปปลูกนะปลูกอะไรฮะชิปเป็นชิปนี่เกิดจากการปลูกเป็นชิปเล็กๆชิปหรือโสมหรือว่าอะไรเป็นชิปนะไม่ใช่ของกินนะไม่ใช่เป็นชิปเป็นชิปนะที่ชิปเราจะใส่ในตัวให้มีความอัจฉริยะมากกว่ามือถือรุ่นใดๆในโลกครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคุณนารินนี่เรียกว่าเป็นสุดยอดพนักงาน CEO ถูกต้องเป็นหัวหน้า CEO ของบริษัท Samsung นะฮะเรียกว่าเป็นฝ่ายขายสาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าผมเป็นแถวหน้าประจำบูธที่3เคาน์เตอร์ที่2ก็อยู่ข้างๆพนักงานที่ตอนนี้อยู่ฝ่ายสต็อกนะฮะตอนนี้คุณนรินทร์นะฮะเป็นพนักงานที่ยอดเยี่ยมเลยเรียกว่าเชี่ยวชาญจริงๆอย่าให้ต้องพูดความทำเพลงนะอยากให้เห็นเหลือเกินส่งตรงมาจากที่ไทยยังไม่มีนะครับยังไม่มีนะเขาบอกว่าถ้าดูรายการนี้ไปแล้วจะไปซื้ออะไรที่ยังไม่มีไม่ต้องพยายามอ๋อเดี๋ยวจะเข้าไทยหรือเปล่าใช่เดี๋ยวจะมาแต่ว่ายังต้องรอต้องก่อนด้วยนี่เป็นเครื่องที่เรียกว่ารายการเราได้รับเกียรติจากคุณนรินทร์เรียกว่าที่นี่ที่แรกหรือเปล่าถูกต้องโอ้โหมาแล้วฮะนี่ครับโอ้แค่เห็นฮะตอนนี้ผมรู้สึกข้างหลังนะฮะรู้สึกว่าความงามนะมันให้คุณกรกฎนะฮะดูครับผมขอจับได้ไหมฮะอะไรนะขอจับได้ไหมแอบชมดูก่อนนี่คือนะฮะก็คือ Samsung Galaxy Note 2ครับมาจากไหนคำว่า Samsung Galaxy นี่เรารู้ไหมครับเพราะว่าเป็นชื่อบริษัทชื่อรุ่นว่าแกซี่นี่ก็มีทั้ง S1 S2 มาเต็มหมดเลยที่เคยใช้กันอยู่ตอนนี้ยังถูกแต่ว่ารุ่นนี้พิเศษตรงที่ว่ามีคำว่า Note 2 Note 2รู้สึกว่าจะมีรุ่น Note 1ออกมาแล้วหรือเปล่าจำไม่ได้นะนานแล้วเหรอฮะมันนานมากแล้วจำไม่ได้จริงรุ่นนี้ยังใหม่ล่าสุดเลยเป็น Note 2เป็นยังไงก็คือขอให้ทุกคนลืม Note ได้เฉยไปคือถ้ารุ่นนี้ออกมาที่เรียกว่า Note นี่ต้องลดตลาดทั้งหมดเลยเรียกว่า Note 2ไม่ได้แล้วต้องเรียกว่า Note 2 2ไม่ได้ด้วยไม่ได้ไปขายต่างประเทศต้องเรียกว่าโน้ต2ว่ามีที่มาจากคำว่านะคำว่าโน้ตนะ NOT โน้ตเนี่ยมาจากคำว่าโนเต้โน้ตนี่ไม่ใช่สมุดโน้ตอย่างนี้ไม่ใช่ฮะไม่ใช่สมุดที่เราไม่ถูกเป็นภาษาอิตาลีครับโนเต้โนเต้นะโนเต้คืออะไรครับคุณนรินโนเต้เป็นภาษาอิตาลีที่เป็นรากศัพท์ของนะตัวไมโครชิปที่อยู่ในมือถือเนี่ยนะฮะผมไปต้องเรียกว่าตัวผมเองแล้วก็ทีมงานอีกประมาณ17คนครับไปสอหามาจากประเทศอิตาลีหนึ่งในนั้นมีเจ้าของบริษัท Samsung ก็คือผมเองครับผมไปหาชิปโนเต้มาไปมาด้วยไปที่อิตาลีไปที่เนี่ยครับปัจจุบันนี้นะรุ่นนี้ที่เกาหลีแล้วก็ที่อิตาลีนี่คนต่อแถวยาวเป็นกิโลนะเพื่อจะซื้อมือถือเครื่องนี้เพื่อที่จะรอโบกแท็กซี่ครับโอ้ไม่ใช่โอ้มันจะไปซื้อเลยโอ้โหไปถึงศูนย์ใหญ่นะครับคนรอต่อคิวเป็นกิโลกิโลครับต่อคิวเพื่อซื้อโทรศัพท์เรื่องนี้ซื้อคิสปี้คิวพารากอนครับพารากอนนี่มันไม่ได้อยู่เกาหลีนะครับคุณนรินทร์มีพารากอนที่เกาหลีแสดงว่าคุณเกิดยังไม่เคยไปผมไม่ทราบจริง
พารากอนนะที่เกาหลีนะชื่อว่าโกเรียพารากอนโกเรียพารากอนคล้ายๆกับสยามพารากอนมีดิสนีย์ครีมเหมือนกันมีเหมือนกันอยู่ชั้นล่างแล้วก็ไม่ได้ซื้อมาถึงคดีคนต่อแถวซื้อดิสนีย์ครีมตอนนี้ยังไม่ต้องไปนะฮะแต่ว่ามีแล้วมีแต่คนที่ดูรายการอย่าเพิ่งไปว่าตั๋วไม่มีออกตัวยังหมดเลยหมดแย่งกันโอ้โหก็จะไปซื้อมือถือเครื่องนี้นะฮะใช่ฮะเราจะมาดูข้างในกันเดี๋ยวก่อนโนเต้นี่ผมยังไม่ทราบเลยว่ามันแปลว่าอะไรโนเต้เนี่ยนะฮะแปลว่าโนเนี่ยคือไม่ไม่จดนะฮะท่านผู้ชมจดนะฮะตอนนี้ไม่ค่อยได้บ้านนะมีใครนะฟังหรือเปล่าไม่มีนะครับโนนี่คือไม่เป็นความลับของคนนะเต้นี่คือลาเต้โนโนเต้คือโนราเต้คือก็เหมือนแปลแบบว่าคนสมัยนี้ที่กินกาแฟเยอะนะครับสมมตินั่งกินนั่งกินกาแฟอยู่มันจะหยิบมือถือมาเล่นปึ๊บพนักงานก็จะถามว่าราเต้ไหมเหรอก็คือเป็นกาแฟยอดนิยมที่เกาหลีอ๋อที่เกาหลีจะนิยมกินราเต้กันต้องคือเข้าไปร้านกาแฟนั่นก็จะเข้าใจว่าราเต้หรือเปล่าใช่ฮะพอหยิบมือถือขึ้นมาปั๊บก็จะแบบโนราเต้ก็คือหมายถึงไม่ถึงไม่เอาลาเต้ครับไม่เอาลาเต้จะเอาจะเล่นมือถือโอเคเล่นกันจนไม่ต้องดื่มกาแฟกันเลยทีเดียวใช่ฮะเป็นการสนับสนุนให้คนไม่ต้องกินกาแฟอีกแหมรอบหนึ่งแม่ร้องนะครับคนทางโน้นในกลุ่มภาพโนลาเต้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 นะก็กลายเป็นคำว่าโนเต้พูดเพี้ยนไปมานะฮะโนเต้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 โน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 เป็นคำว่าโนดสองที่มานะฮะSmoke weed every day.